ไม่นานก็เจอแผงเลี้ยงหอยนางรมกลางทะเลอยู่เต็มไปหมดเพราะพื้นที่บริเวณหมู่3ของชุมชนบ้านสลักตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดได้เปรียบตรงที่น้ำไม่จืดและไม่เค็มทำให้เหมาะกับการเลี้ยงหอยนางรมซึ่งชาวประมงย่านนี้ยึดเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่อดีตจนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมของจังหวัดตราดแรกเริ่มชาวบ้านจะหาจับหอยนางรมกันตามรากกงกลางและโขดหินธรรมชาติและเปลี่ยนมาเป็นการทำโขหอยซึ่งจะมีลักษณะคล้ายแท่งปูนซีเมนต์วางอยู่ติดกับพื้นดินพื้นทะเลจนปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงแบบแพงและแบบแพร่เพราะสะดวกและได้ผลผลิตดีกว่าโดยมีความต่างกันเล็กน้อยคือแบบแพร่จะสามารถลอยขึ้นลงตามระดับน้ำได้ทำให้หอยนางรมมีโอกาสได้รับอาหารที่มากกว่าแต่ก็จะต้องลงทุนสูงตามไปด้วยทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังนิยมการเลี้ยงแบบแผงหอยนางรมจะเริ่มเก็บได้หลังจากเลี้ยงไปประมาณ1ปีซึ่งชาวบ้านที่นี่บอกว่าจะกินอร่อยที่สุดคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมประย้อนไปในช่วงปลายปีจะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำทำให้มีแพลงต้อนอยู่เยอะเป็นอาหารชั้นดีให้หอยนางรมได้กินและเจริญเติบโตโดยวิธีเก็บก็ไม่ยากสามารถใช้มีดตัดเชือกแล้วดึงหอยนางรมขึ้นมาได้เลยแต่ด้วยความที่ในหนึ่งแผงจะมีหอยนางรมอยู่เยอะมากไม่สามารถเก็บได้หมดภายในวันเดียวส่วนใหญ่ก็จะเก็บบริเวณรอบนอกก่อนเพื่อให้หอยนางรมที่อยู่ด้านในได้กินแพลงต้อนต่ออีกสักระยะจะได้มีขนาดใหญ่ตามที่ชาวประมงต้องการแบบแผงคือหอยจะอยู่ในระดับนี้เท่านั้นถ้าน้ำแห้งเต็มที่เขาก็ไม่โดนน้ำนะครับหอยมันก็จะลอยๆอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็มันถามว่ามันไม่ดีเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันก็สามารถอยู่ของเขาได้เพราะน้ำมันขึ้นมันลงของมันอยู่ตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเลยก็อย่างที่ว่าแหละครับคือมันต้องเลี้ยงด้วยแพนะครับแพมันก็มีโอกาสกินน้ำตลอดแต่เนี่ยการเลี้ยงแบบแพเนี่ยมันจะต้องลงทุนสูงเนื่องจากว่าก็ต้องซื้อถัง200ลิตรที่เราเห็นเนาะที่จะทำให้มันลอยตลอดเลยประมาณเนี้ยแล้วก็มันก็ต้องลงทุนไม้ลงทุนทุกอย่างเลยนะครับแต่แบบเนี้ยมันสามารถเขาเรียกอะไรมันสามารถปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นลำอะไรประมาณเนี้ยเมื่อเก็บและล้างทำความสะอาดแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการแกะเนื้อโดยส่วนใหญ่หอยนางรม100กิโลกรัมจะแกะเนื้อออกมาได้ประมาณ10กิโลกรัมกินสดๆก็อร่อยแต่ที่ชุมชนบ้านสลักยังนำหอยนางรมมาทำอาหารได้อีกหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือเมนูโบราณหากินยากหอยนางรมกวนโดยนำแป้งข้าวเจ้ามากวนกับกะทิไข่ไก่และเครื่องพริกแกงก่อนตามด้วยหอยนางรมแล้วกวนให้เนื้อเหนียวเข้ากันก็จะได้หอยนางรมกวนรสเผ็ดหวานที่คนบ้านสลักคุ้นเคยกันดีเนี่ยแหละค่ะหน้าตาของหอยนางรมกวนเมนูโบราณของที่บ้านสลักค่ะซึ่งถ้าไปหากินที่อื่นหรือไปตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยหากินไม่ได้นะคะต้องมาที่นี่ที่เดียวเลยใช่ไหมคะแม่ใช่ซึ่งนอกจากทำกินกันในครอบครัวแล้วนะคะก็ยังเป็นอาหารในงานบุญด้วยเรียกว่าเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้ของคนที่นี่เลยละค่ะมันคล้ายๆห่อหมกนะคะแม่ใช่รสชาติก็คล้ายๆกันก็มีงานเขาก็กวนหอยถวายพระมั่งอะไรมั่งกวนกินกันอันนี้งานบุญตามหมู่บ้านเนี่ยสามสี่หมู่บ้านเนี่ยกระโสมมีอยู่สี่หมู่บ้านเนี่ยก็จะมีแต่โดยมากจะมีหมู่สามเนี่ยจะเยอะจะกวนทำหลายอย่างก็มีเนี่ยกูหอยกวนมีเอามาต้มทีละไม้ก่อนๆเนาะเขาก็จะต้มกับวุ้นเส้นโบราณอ่ะต้มกับวุ้นเส้นเส้นอีนี่เส้นอีนี่เลยเส้นวุ้นอ่ะเอามาต้มเป็นทำเป็นต้มจืดอย่างเงี้ยแล้วก็มีแกงส้มใบมะขามแล้วก็มาทอดไข่หลายอย่างอยู่ความนิยมและความต้องการหอยนางรมในท้องตลาดทำให้ปัจจุบันมีจำนวนชาวประมงเลี้ยงหอยนางรมเพิ่มขึ้นหากก็มีผลกระทบตามมาเพราะเมื่อเลี้ยงกันเยอะทำให้แพลงต้อนที่เป็นอาหารของหอยนางรมน้อยลงบวกกับพื้นที่ใกล้เคียงมีการใช้สารพิษในการเกษตรมากขึ้นทำให้แพลงต้อนตายช่วงหลังมานี้จึงต้องมีการจัดระเบียบและจำกัดการเลี้ยง
เพื่อให้หอยนางรมของที่บ้านสลักยังมีคุณภาพดีและอยู่คู่ท้องทะเลตราดต่อไปวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน